สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับใจสมกับบ้านๆมื้อนี้สิมาเฮ็ดผัดวุ้นเส้นใส่ไข่แล้วก็ใส่กะหล่ำปีครับอันนี้ก็แปรรูปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมแนวสิปรุงก็มีพวกสิน้ำมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำปลาตดดีเครื่องเทศก็มีพวกกระเทียมน้ำมะเขือเทศแล้วก็ใบตองชายครับนี่ละน้ำสีเห็ดเอามาเริ่มเห็ดน้ำกันเลยครับเอามาเริ่มต้นกันแรกกันเลยครับแรกนี้ก็เอาเกี่ยวไข่ก่อนครับอันนี้ไข่ถึงแผ่นเกี่ยวไข่นี่ก็ว่าได้ใส่กระเทียมนะครับผมว่าเกี่ยวไข่ทอดไข่เลยอันนี้ไข่เท่ากับทอดบ่ให้มันเป็นแผ่นครับนี่พอสิกึ่งออกจากกันมันเป็นชิ้นใดชิ้นมันครับกินให้ชิมมั้งครับผมกินหอมแม่งจ้ะครับอันนี้ตอนนี้เขาก็ตักใส่ถ้วยบ่อไว้เลยครับเริ่มใหม่แล้วจ้ะครับเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือการเกี่ยวกระเทียมครับเกี่ยวกระเทียมผัดๆเราไปหอดแป๊บนึงครับเรามาเกี่ยวกระเทียมกันเลยครับเกี่ยวกับเกี๊ยวนี่กับเกี๊ยวให้มันเหลือให้มันส้มกลิ่นหอมครับผมส้มกลิ่นหอมหอมเหลืองเหลืองนะครับผมเดี๋ยวไฟใส่ใดยุบไฟหน่อยหมึกปลาตู้ปลาแยกกับลิงพยายามครับผมได้ที่แล้วครับกับเกี๊ยวเหลืองแล้วเราจะใส่กระหล่ำลงไปเลยก็พักหลายเป็นไม่ต้องเยอะเลยนะครับน้อยเกินครับนี่ครับพัดพัดกระลำเป็นนุ่มเลยครับเลยทุกอย่างก็จะกระลำได้ที่แบบนะครับตามเดือดเลือดที่เกิดทันนั้นเงินของนั้นเกิดทันแล้วใส่กันเกล็ดก็กระหล่ำทุกเลยครับนี่ก็พัดกระเบื้องเทศนี่ครับใส่หุ่นเทศลงไปเลยครับ
คเนาะนี่นะยืนเต็มเลยกับน้ำขมห้าโอ้ยมันจะผัดหลังจากที่เราผัดอุ่นเสร็จกับกระหล่ำปีกับมะเขือเทศใส่กันแล้วครับผมตามด้วยไข่ทอดที่เราเตรียมไว้ใส่ผลไม้ลงไปครับผัดให้เข้ากันเวลาเราผัดก็จะมันไข่เข้ากันแน่แล้วเราก็มาเริ่มปรุงกันเลยครับเขามาเริ่มปรุงครับมีแต่ใส่น้ำมันหอยลงไปครับมีแต่ใส่หลายกระแสบหลายกระแสบแล้วประมาณสองกะปิครับน้ำตาลตาลประมาณซอสโต๊ะกับเครื่องครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวครับใส่ลงไปเลยคนทั้งไปทั้งที่เลยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มีรสดีครับตามกะปิไปเลยครับมีการปรุงรสมีการเสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้ค่ะมันมีรสชาติยังไงเขาก็ไปปรุงเพิ่มเติมที่หนึ่งมีการขั้นตอนสุดท้ายครับตามโดยใบตังโอครับตอนสุดท้ายเสร็จสิ้นนะครับคนเก่าก้านนี่จะกินจะออกมากอะหอมครับมันใบตองโขมหอมครับผมนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ครับว่างั้นจะซิ้มมือแล้วครับรสชาติแซ่บติดใจที่เก่าแล้วครับมาเสิร์ฟกันครับนี่ก็ตักพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมผัดกระหล่ำใส่เส้นใส่ไข่รสชาติดีแล้วครับผมซิ้มมือแล้วรสชาติแซ่บติดใจดีง่ายครับจากได้สมกับบ้านๆที่เขาแล้วครับซอยกดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อครับสวัสดีครับทุกคน